แล้วก็ชำระเบี้ยประกันภัยนะครับรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีรถยนต์แล้วเรามีเบี้ยประกันภัยอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยไปหาถึงบริษัทนะครับเนี่ยก็มีเกือบทุกประเภทเลยมิตรแท้ประกันภัยนะครับกรุงเทพประกันชีวิตนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนบริการอื่นๆเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าไอ้ระบบตัวเนี้ยระบบ Happy to Pay ตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มรายการใหม่นะครับแล้วก็บริษัทใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมานะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลก็คือกรอกตามความเป็นจริงหมดอะครับไม่ต้องไม่ควรจะใส่ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนนะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหากับเรานะครับมันอาจจะล่าช้านะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่มันจะทำให้เราได้ผลงานที่ช้านะครับเราเวลาเราจะกรอกอะไรลงไปเราก็ควรจะอ่านรายละเอียดให้ดีๆแล้วกันนะครับ